ม็อบถอดเสื้อบุกสภาขีดเส้นตายทวงคืนประกันสังคมครับเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาทางด้านหมอบูนหรือนายสัตวแพทย์บูรณะอารยพลเจ้าของเพจขอคืนไม่ขอทานได้มีการเดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมกับผู้ประกันตนบางส่วนเพื่อยื่นขอเรียกร้องให้ผู้ประกันตนที่หมอบูนและสมาชิกกลุ่มขอคืนไม่ได้ขอทานเรียกร้องมากกว่า4เดือนโดยทางหมอบูนเปิดเผยว่าทุกที่ที่เดินทางไปเรียกร้องได้คำตอบว่าเดี๋ยวดูแลให้ไม่ว่าจะเป็นประกันสังคมกระทรวงแรงงานสำนักนายกซึ่งล่าสุดพบว่าส.ส.เต้หรือนายมงคลกิจสุขสินธารนนท์และส.ส.พรรคเล็กมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการช่วยจากหลายๆที่บอกว่าเราไม่มีกฎหมายเราช่วยคุณไม่ได้เพราะถ้าเขาช่วยอาจจะผิดมาตรา157อะไรสักอย่างโดยในวันนี้ที่มาคือทางส.ส.พรรคเล็กจะยื่นเข้าไปในรัฐสภาเพื่อที่จะเสนอแก้ไขโดยการแปรบัญญัติภายใน7วันเราเชื่อว่ากระบวนการวิธีนี้จะเป็นสิ่งที่เราถูกกฎหมายและหวังว่าส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลพรรคฝ่ายค้านจะกรุณาช่วยผู้ประกันตนเพราะเรารอมานานแล้วผู้ประกันตนตอนนี้มีหลายคนมีภาวะซึมเศร้าฆ่าตัวตายในวันนี้สิ่งที่เรามาคือเขาอ้างว่าเรามักจะทำผิดกฎหมายเสมอเราต้องร้องขอในสิ่งที่กฎหมายไม่ให้แต่วันนี้เรามาทำให้ถูกกฎหมายโดยการขอให้รัฐสภาช่วยแปรบัญญัติเร่งด่วนให้เรา7วันสิ่งที่เราขอมีทั้งหมด3เรื่องคือ 1. คนที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนแล้วหลายๆคนไม่ได้มีความสัมพันธ์ใดๆกับประกันสังคมแล้วเราขอให้ยุติความสัมพันธ์นั้นพร้อมกับคืนเงินมาทั้งหมด2. คนที่ยังมีความสัมพันธ์อยู่เช่นลูกจ้างคนที่เดือดร้อน 80% ให้เรากู้ไม่ว่าวิธีทางใดก็แล้วแต่ประกันสังคมปล่อยกู้เองก็ได้มีดอกเบี้ยก็ยอมอย่างน้อย 80% 3. เมื่อมีอายุครบตามเกณฑ์หรือเมื่อแก้ไขแล้วว่าผู้ประกันตนได้รับบำเหน็จหรือบำนาญขอให้มีสิทธิ์เลือกเองว่าจะเลือกบำเหน็จหรือบำนาญเพราะที่ผ่านมาถูกบังคับโดยตลอด